ข้าวแรงเฟิร์นนี่มาจาก3เชื้อชาตินะคะมีเชียงตุง12บรรณาไทยใหญ่ป้าออนเอาดั้งเดิมหมดเลยทำธรรมชาติหมดทุกๆอย่างที่เราเคยกินมาที่เชียงตุงนะที่แม่ทำให้ที่อื่นไม่เหมือนที่ของเรารับประกันได้จริงๆอันนี้กล้ารับประกันอันนี้จือป้าออนนะเปิดร้านข้าวพื้นร้านใบบัวซอยกาวห้วยขวางใครอยากกินก็มาเด้อที่ป้าออนมาเปิดกรุงเทพก็มันหากินยากทีนี้ป้าออนก็ทำกินเองให้คนอื่นชิมดูเขาบอกว่าแปลกดีไม่เคยเห็นกินจิ้มก็ได้กินยำก็ได้กินใส่น้ำมะเขือเทศน้ำสูก็ได้กินแห้งก็ได้ค่ะข้าวแรงฟืนสีขาวนี่ทำมาจากข้าวไม่ผสมอะไรเลยเป็นข้าวเจ้านะคะข้าวนี่ก็สั่งมาจากเชียงตุงเหมือนกันข้าวจากที่นู่นทำสวยใสเด้งค่ะแล้วก็ความเหนียวมันก็มีอยู่ในตัวอยู่แล้วสีเหลืองเรียกว่าถั่วกะลาแปที่เมืองไทยไม่มีจะเห็นมีก็ไม่เหมือนกันที่เขาทำข้าวหมงทั่วไปทำไม่ได้เลยค่ะโถดีสงนี่เรียกว่าข้าวพื้นโถดินที่กรุงเทพนี่ไม่มีไม่ค่อยเขาไม่ค่อยทำกันโถดีสงที่นู่นก็หอมกว่าเหนียวกว่าแล้วก็สีก็สีแดงกว่าเราไม่ใช่สีเลยสีธรรมชาติเป็นสีม่วงเหมือนคล้ายๆเปลือกเนี่ยค่ะเริ่มต้นก็แช่ไว้ค้างคืนนะคะทำข้าวปุ้นสีขาวนี่เอามาแช่แล้วก็โถดีสูงก็เอามาแช่โถกะลาแปก็เอามาแช่เหมือนกันก่อนที่เราจะมาโม่เราก็ต้องล้างอีกค่ะล้างน้ำก่อนนะคะแล้วก็ให้มันใสแล้วก็เอามาโม่ต้นมั่วถั่วนี่ใส่ผ้าสีขาวบางๆเอามาคั้นเอาจะไม่ให้เม็ดมันออกมาเม็ดเต็มนิดเดียวก็ไม่ได้ค่ะต้องกองหลายๆครั้งค่ะแล้วก็มาตั้งน้ำให้เดือดๆแล้วก็ใส่น้ำปูนใสถ้าสีขาวนะคะใส่น้ำปูนใสแล้วก็เอามาเคี่ยวแต่ถั่วดินนี่โม่เสร็จแล้วเราก็มาคั้นเอาน้ำมันมาตั้งไฟกากมันไม่ใช้ค่ะกากมันก็ต้องทิ้งมาคั้นน้ำเอาน้ำแรกนะคะแล้วก็เอามาเคี่ยวอีกเคี่ยวทิ้งไว้ถั่วดินกับสีขาวนี่ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะคะถึง4ชั่วโมงถั่วดินนี่เคี่ยวไว้ให้มันแตกน้ำมันออกมาถั่วดินนี่จะมีน้ำมันอยู่ในตัวค่ะมันจะหอมส่วนสีขาวก็ทิ้งไว้นานมันจะทำให้ใสเด้งนะคะทำให้ใสเด้งแล้วก็เหนียวถ้าสีเหลืองนี่ทิ้งไว้3ชั่วโมงให้มันตกตะกอนข้างล่างก่อนแล้วเราจะเอาข้างล่างมันมาเคี่ยวตักฟองมันออกก่อนเดี๋ยวฟองมันเราก็เก็บไว้เอามาเป็นเครื่องปรุงข้าวพื้นทอดข้าวพื้นจิ้มก็ได้ค่ะเฉพาะถั่วเหลืองนะคะเรา1ชั่วโมงเราต้องเคี่ยวตลอดแล้วก็เราค่อยมาเทแป๊บหนึ่งมันก็แข็งตัวข้าวพื้นอุ่นถั่วดินนี่เคี่ยวโม่เหมือนกันค่ะแต่เราต้องให้อุ่นไว้ตลอดอยู่บนเตาถ่านตลอด
ข้าวปูนอุ่นที่นี่กินแบบแห้งค่ะเขาไม่ใส่น้ำข้าวปูนอุ่นใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ใส่พริกคั่วหอมเจียวแล้วก็งาคั่วค่ะงาคั่วก็มาจากเชียงตุงแต่ตอนนี้หน้ามันหมดหน้ามันจะออกหน้าหนาวนี้ค่ะก็เอาถั่วที่สงป่นมาแทนนะคะข้าวปูนอุ่นนี่ไม่ใส่ถั่วเน่าเลยใส่ถั่วเน่าก็ไม่หอมถั่วดินละไม่หอมข้าวปูนอุ่นละยำข้าวแรงฟืนร้านนี้มีน้ำสูบแล้วก็น้ำมะเขือเทศค่ะที่เชียงตุงนี่มันจะขาดน้ำสูบไม่ได้รสชาตินี่น้ำสูบนี่จะออกเปรี้ยวค่ะเหมือนที่ใส่น้ำสลัดเปรี้ยวแบบนั้นเลยน้ำมะเขือเทศนี่ไม่เปรี้ยวค่ะเปรี้ยวก็เปรี้ยวนิดหน่อยมันออกหอมกลิ่นมะเขือเทศข้าวปูนทอดนี่ถั่วกะละแปอย่างเดียวที่ทอดนะคะถั่วเหลืองทอดมันจะนุ่มจะมันกินแล้วก็อร่อยเหมือนกินเพื่อนฟรายอย่างนั้นหั่นเป็นลูกเต๋าจิ้มก็ได้ค่ะน้ำจิ้มก็ใส่ถั่วเน่าใส่พริกคั่วใส่ขิงใส่ถั่วลิสงที่ขาดไม่ได้ก็ซีอิ๊วของเชียงตุงถ้าขาดอันนั้นไปก็มันไม่อร่อยค่ะป้าอ่อนเอาดั้งเดิมหมดเลยทำธรรมชาติหมดทุกๆอย่างทำเหมือนเดิมทุกๆอย่างที่เราเคยกินมาที่เชียงตุงนะที่แม่ทำให้ที่อื่นไม่เหมือนที่ของเราลองรับประกันได้จริงๆอันนี้กล้ารับประกัน